เป็นไงมาไงทนายชื่อดังถึงรวมตัวกันได้ขนาดนี้นี่มันยิ่งกว่าหลายๆคดีที่ผ่านมาเลยไหมครับทนายเดชาครับใช่ครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวของทนายดังๆทางโซเชียลทั้งหมดนะฮะเพราะว่ากรณีนี้มันเป็นความเสียหายจำนวนมากและผู้เสียหายเยอะแล้วก็ทางผู้ต้องหาก็เป็นผู้มีอิทธิพลมีเงินแล้วก็มีข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นคดีอะไรต่างๆเราเลยตัดสินใจรวมตัวกันแท็กทีมเพื่อช่วยผู้เสียหายครับครับในส่วนของทนายเดชาเองที่มีคนมาร้องเรียนเนี่ยวันก่อนผมได้คุยกับทนายกุ้งซึ่งเป็นทีมของทนายเดชาเนี่ยนะฮะวันนั้นก็พามาเข้ารายการกับผมแต่ว่าณตอนนี้ตัวเลขที่มาร้องกับทนายเดชากับทนายกุ้งเนี่ยประมาณได้ไหมครับว่าสักเท่าไหร่แล้วคือเฉลี่ยวันนึงเนี่ยประมาณ300สายนะฮะที่โทรเข้ามาแล้วผมก็เคลียร์ไปแจ้งความทั้งหมดเฉลี่ยประมาณวันละ 3-400 สายประมาณเนี้ยเท่าที่จดไว้นะวันละเหรอฮะวันละ 3-400 เพราะนั้นก็เท่ากับว่านะก็น่าจะ3-4 วันนี้ก็น่าจะเกือบพันนะนะครับแต่บางรายก็มาบางรายก็ไม่สะดวกมานะครับครับน่าจะเป็นพันหลักพันน่าจะเป็นหลักพันเคสของทนายเดชาที่หนักที่สุดเนี่ยถึงขั้นไหนครับสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ถึงขั้นจบชีวิตตัวเองไหมครับทนายเดชาก็ที่มีก็น่าจะประมาณทั้ง2ล้านนะครับแล้วนอกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ถึงขนาดจบชีวิตตัวเองไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะใช้บัตรเครดิตบ้างนะครับเบิกเงินเกินบัญชีขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินกู้หนี้ยืมสินนอกระบบส่วนใหญ่ประมาณนี้หมดเลยนะครับครับหรือไม่ก็เงินเก็บเงินเกษียณอะไรพวกนี้ต้องเอามาใช้นะครับทนายเดชาเมื่อเช้าเนี่ยทนายเองก็เหมือนจะให้สัมภาษณ์ไว้แล้วว่าเริ่มมีแม่ทีมที่มาข่มขู่พยานนะฮะทีนี้ทางเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเราได้คลิปนึงมาแล้วแบ็คกราวด์ของคลิปเสียงเนี่ยมันก็เป็นสำนักงานของทนายเดชาแล้วมีเสียงผู้หญิงคุยกันเนี่ยเลยอยากเปิดให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็ให้ทนายได้ฟังด้วยนะเผื่อว่าทนายจะได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมหน่อยนะฮะลองฟังพร้อมกันตอนนี้ครับครับไม่จะพูดว่าจริงๆเราจริงๆแบบเนี้ยคือลูกสาวคือเขาเนี่ยลูกชายเขายังคิดนะถูกไหมว่าการให้การเท็จลูกชายร้องไห้เห็นเลยบอกว่าแม่มันเสียไปแล้วก็มันเสียไปเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ต้องนั้นหรอกเขาก็กลัวด้วยไงพอก็อ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวอ๋อหมายถึงว่ามันเป็นสคริปต์ให้อ่านเลยเหรอใช่ว่าให้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อโอ้โหแล้วเองเนี่ยมันเป็นขบวนการนะพี่แล้วทำไมผู้เสียหายทุกคนจะต้องพูดแบบนี้เหรอก็ใช่ไงกูเอาไปพูดเนี่ยมันก็ไม่ตรงนะเนี่ยมันก็จะเกิดมีอะไรขึ้นมาเราจะโดนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงไม่พูดไม่ได้แจ้งไงไม่ใช่กำลังจะพูดว่าแล้วลูกสาวเขาก็บอกว่ามันก็ต้องให้ไปการไปทางเดียวกันจะได้เอาผิดเขาได้อะไรอย่างนี้ลูกสาวเขาก็บอกอย่างนี้ไงไม่ใช่สิคนเรามันพูดอย่างนี้เขาให้ลูกมาไงลูกเขาก็ให้แม่เขาอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ยอมนะเพิ่งส่งมาให้หนูอ่านเมื่อวานไหนวะนั่นแหละลูกชายเขาอ่านลูกแล้วพี่ส่งมาให้หนูอ่านเลยดิเดี๋ยวหนูจะอ่านดิแล้วหนูจะบอกเลยว่าเนี่ยโดนแน่ถ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวหนูอยากอ่านจะไปพูดไปนะเดี๋ยวพี่จิ๋มจะมาว่าหนูนะรู้แล้วไม่แต่เมื่อวานแกก็เล่านะที่ตอนที่เล่าไงว่าเขาก็ไม่ได้ส่งให้จะไม่เล่าว่าเขาให้พูดยังไงโอเคโอเคพี่ไม่บอกหรอกหนูก็อยากรู้นั้นเองว่าคือก็ว่าอย่างเงี้ยคือพี่รู้ไหมคือเขาตั้งใจทำให้เราเสียหายนั่นแหละคือตั้งใจจะหนูก็บอกไอ้พวกทนายของกระแสดังมีคดีอะไรก็มาโหมันก็เบื่อกันคลิปนี้ฮะทนายเดชาแล้วมันมีท่อนหลังที่บอกว่าโอ้ทนายเฮ่อะไรพวกนี้เกาะกระแสดังแล้วภาพแบ็คกราวด์ทนายเดชามันเป็นหัวกระดาษสำนักงานทนายคลายทุกข์ลักษณะเหมือนกับเตรียมให้ผู้เสียหายมีสคริปต์มีบทให้พูดเหมือนกันเนี่ยอันนี้ทนายเดชาว่าไงครับประเด็นนี้คือหนังสือฉบับเนี่ยหลุดมาจากห้องผู้เสียหายประมาณ 4-500 คนของต้นอ้อเป็นหนึ่งครับนะครับและหนังสือฉบับเนี่ยผมทำขึ้นเนี่ยให้กับผู้เสียหายประมาณ10คนที่มาหาผมที่สำนักงานในวันแถลงข่าวนะครับน่าจะเป็นวันที่9ตุลาเนี่ยนะฮะ
วันนั้นมา10กว่าคนมาแถลงข่าวที่เนี่ยครับนะครับพอแถลงข่าวเสร็จแล้วเราก็ร่างคำร้องทุกข์เราเอาผู้เสียหายทุกคนเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็ให้เล่าข้อที่จริงนะครับว่าทุกคนเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ร่างเป็นหนังสือคำร้องทุกข์ตามข้อที่จริงที่ปรากฏซึ่งผมเนี่ยเป็นคนระวังตัวผมมีการบันทึกเสียงไว้ในขณะที่มีการจัดทำร่างคำร้องทุกข์อยู่แล้วและก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้คำร้องทุกข์เนี่ยเป็นคำร้องทุกข์ที่เกิดจากการให้ปากคำของผู้เสียหายประมาณ10คนนะครับพอหลังจากนั้นนะคุณต้นอ้อเอาไปโพสต์ในกลุ่ม LINE ที่มีผู้เสียหายประมาณ 4-500 คนหลังจากนั้นจะมีดอนพวกแม่ทีมเนี่ยก็ก๊อปออกไปนะแคปไปเรียบร้อยแล้วก็เอาไปบิดเบือนใส่ร้ายว่าผมเนี่ยไปเสี่ยมสอนให้ผู้เสียหายแจ้งความเท็จซึ่งอันเนี้ยผมได้แจ้งผบ.ตร.ไปแล้วแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความแล้วก็จะใช้เป็นหลักฐานในการคัดค้านประกันตัวถือเป็นการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแล้วก็จะดําเนินคดีกับคนในคลิปซึ่งเป็นแม่ขายนะเรารู้แล้วว่าเป็นใครครับคือทนายกําลังจะบอกว่าในกลุ่มกรุ๊ป LINE ผู้เสียหาย 4-500 คนมีแม่ขายแฝงตัวเข้ามาเหรอฮะใช่ครับมีแม่ขายแล้วก็เป็นหนอนนะฮะแล้วคนคนเนี้ยถ้าจําไม่ผิดน่าจะทํางานอยู่สถานีโทรทัศน์ช่องดังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโปรไม่ต้องห่วงละครับไม่ใช่ผมนะทนายนะช่องดังช่องมากสีไม่ใช่ช่องท่านเนี่ยอ๋อช่องมากสีเรามีชื่อมีนามสกุลเรามีชื่อนามสกุลหมดเดี๋ยวเราจะดำเนินคดีวันนี้แจ้งของบตรไปแล้วครับผู้หญิงผู้ชายฮะทนายพอจะใบ้หน่อยได้ไหมฮะผู้หญิงชื่อนามสกุลมีเดี๋ยวส่งไปให้วันหลังนะครับเปิดเผยได้ครับไม่ต้องห่วงละเดี๋ยวจะเปิดชื่อนามสกุลเลยนะครับพอจะเดาได้อยู่นะฮะแต่ว่ามั่นใจเลยใช่ไหมว่าเป็นคนนี้ที่แอบเป็นไส้ศึกเข้ามาในกรุ๊ปไลน์ใช่ครับแล้วเราก็รู้ว่าไอ้คนที่คุยเนี่ยก็คือแม่ขายแม่ทีมคุยกับผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับนะคือเขาเอาไปข่มขู่ผู้เสียหายเยอะแยะเลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยตำรวจบอกว่าเอามาใช้ในการคัดค้านการประกันตัวเลยมันจะทำให้บรรดาบอสทั้งหลายที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวเพราะไปข่มขู่พยานว่าจะต้องติดคุกติดตารางนะแล้วผมเองก็ไม่เคยสอนให้ใครแจ้งความเท็จนะเขาแจ้งไปตามข้อจริงแล้วการจัดทำคำร้องทุกข์เนี่ยผมมีการบันทึกเสียงไว้นะครับครับครับในส่วนของทางคดีครับทนายเดชาตอนนี้เนี่ยฝั่งของผมถามในมุมทนายเดชาก็แล้วกันนะครับว่ามีความมั่นใจหรือว่ากังวลใจขนาดไหนกับสิ่งที่ทางคุณพอเขาพยายามจะต่อสู้นะฮะว่าเขาไม่รู้แม่ขายเป็นคนทำเขาไม่ได้ใช้คำว่าแม่ขายนะตัวแทนจำหน่ายเป็นคนไปจัดการเองบอสระดับรองลงไปเนี่ยเป็นคนไปพูดไปสอนเองแพสซีฟอินคัมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่ใช่นโยบายบริษัทเลยคุณพอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทนายเดชามองประเด็นนี้ยังไงฮะคือผมได้เคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่ทำแชร์ลูกโซ่มาก่อนเป็นบริษัทใหญ่มากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้ผมหอบสำนวนทั้งหมดที่ผมเคยเป็นทนายความไอ้บริษัทแชร์ลูกโซ่มาเนี่ยเอาไปให้ท่านผบ.ตร.แล้วเรียบร้อยแล้วครับเอาไปใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินคดีซึ่งมันคล้ายกับคดีนี้นะครับขออนุญาตเรียนนะครับคุณพอนะฮะหรือว่าผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีนี้เขาจะต่อสู้ยังไงจะโกหกตอแหลงไงจะเป็นเรื่องเขาผมจะเล่าให้ฟังว่าตำรวจเขาวางรูปคดียังไงตำรวจเขาวางรูปคดีว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อโดยการโฆษณาหลอกลวงผ่านสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยว่าจะให้คนมาเรียนออนไลน์โดยเสียเงินแค่8-90 บาทครับอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่หลอกลวงเริ่มต้นนะครับนะพอได้เหยื่อมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องเชื่อครับอาจจะเป็นห้องซูมหรือว่าเป็นห้องบรรยายแล้วจะมีทีมงานมาคอยหลอกลวงเพื่อที่จะหลอกเอาเงินทองเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนะพอได้เงินเสร็จแล้วก็นะครับก็จะมีวิธีการหลอกลวงให้คนพวกนี้ไปหาคนมาต่อไปเรื่อยๆซึ่งเป็นพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ครับนะครับครับมันไม่ได้เป็นไปตามที่บอสพอกล่าวหาเลยผมบอกเลยว่าติดคุกหมดนะกล้าพูดได้เลยวันนี้คุยกับผมบอตรแล้วไม่รอดครับเขาไม่ปล่อยไว้แล้วครับครับมันเป็นภัยเศรษฐกิจนะเป็นการระดมทุนนอกระบบนะแม้ว่าตัวคุณพอลเองเนี่ยพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเป็นการขายของออนไลน์เขาไม่รู้เรื่องเลยที่บรรดาแม่ขายหรือว่าบอสระดับรองลงไปเนี่ยไปบอกให้ไปหาคนไม่ต้องขายของหาคนสำคัญกว่าเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเหมือนเขาลอยตัวอยู่เหนือทุกเรื่องหรือเปล่าฮะตอนนี้พยานหลักฐานที่ตำรวจมีเรามีคลิปมีบรรยากาศในห้องประชุมแต่ละครั้งนะฮะซึ่งแม่ทีมที่ก็หักหลังในพอเนี่ยเขาส่งให้ตำรวจหมดซึ่งพนักงานสอบสวนจัดการไม่เป็นพยานคนใกล้ตัวในพอตอนนี้ก็เอาพยานหลักฐานมาให้ตำรวจแล้วก็มีส่วนให้กับสายไหมต้องรอดนะสายไหมต้องรอดที่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของการทุจริต
นะเกี่ยวกับเรื่องการไซฟอนเงินเป็นระบบคริปโตนะนี่ผมบอกให้ก็ได้นะครับครับเพราะนั้นตอนนี้คนใกล้ตัวในพอหรือว่าบอสต่างๆเนี่ยได้หักหลังในพอหมดแล้วอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับนะครับเพราะนั้นพอก็เหลือไม่กี่ทางหนึ่งรับสารภาพสองช่องทางธรรมชาตินะครับแต่ผมว่าติดคุกแป๊บเดียวก็ออกครับไม่เกิน20ปีนะผมเชียร์ให้มอบตัวครับเชื่อผมนะฮะติดคุกแน่ครับโอ้โหแปลว่าในบรรดาบอสที่ลองมาจากคุณพอลเนี่ยที่บอกว่ามี8คน10คนเนี่ยอันนี้พอจะประมาณได้ไหมฮะว่าอยู่ทีมผู้เสียหายกี่คนอยู่ทีมคุณพอลกี่คนทนายพอจะประเมินได้ไหมฮะตอนนี้เอาตรงๆเลยผมคุยกับผบ.ตร.เนี่ยตอนนี้พวกเดียวกับนายพอลเนี่ยหักหลังเกือบหมดนะฮะเพราะว่าเอาข้อมูลทั้งบัญชีทั้งการเงินการตรวจสอบบัญชีระบบต่างๆเนี่ยส่งมอบให้พนักงานสอบสวนหมดเลยครับครับเอาตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะเพราะยังไงไงพอก็ต้องใกล้ติดคุกอยู่แล้วนะให้แกรู้ก่อนตายก่อนติดคุกก็ได้ต้องทำอะไรบ้างเพราะแกบอกว่าแกจะไม่มีชีวิตเนี่ยเห็นพูดในหัวกระแสนะแต่การที่คุณพอลพยายามจะลอยตัวบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรสิ่งที่บรรดาผู้เสียหายเจอเนี่ยคือสิ่งที่บอสคนอื่นๆเป็นคนไปพูดเองเนี่ยเหมือนจะปัดความผิดให้พ้นตัวเนี่ยมันจะส่งผลกับคดีไหมฮะสิ่งที่พอพูดเนี่ยมันเหมือนคนผวาคุกอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าข้อเท็จจริงตอนเนี้ยเราได้คนที่หักหลังในพอก็ครบแชทก็มีคลิปเสียงก็มีอะไรต่างนะครับครับมีหมดครับนะทั้งข้อมูลการใช้โทรศัพท์นะสเตทเมนต์อะไรต่างเชื่อมโยงมีหมดครับ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 ไว้มั่นใจการทำงานตำรวจมีหลักฐานครบครับไม่รอดครับบอกตรงเลยคุกสถานเดียวฮะนะครับเชื่อผมนะโอเคผมเรียนมาเชื่อผมนะครับถามทนายเดชาครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เสียหายเขาก็รอลุ้นกันอยู่นอกเหนือจากเรื่องของคดีความนะฮะก็คือเรื่องของการเยียวยาการได้รับเงินคืนว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวช่วงระหว่างนี้ที่ทางผู้เสียหายก็กังวลนะครับว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการออกหมายเรียกออกหมายจับอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์แล้วก็รอแอคชั่นจากทางปปง.อยู่เนี่ยในมุมของทนายเดชาตอนนี้ความคืบหน้าตรงนี้ไปถึงไหนแล้วฮะผมได้คุยกับเจ้าที่นะฮะกับปปง.เนี่ยได้ทำการตรวจเส้นทางเงินครบหมดแล้วนะครับครับแล้วก็สเต็ปนี้ครบแล้วก็รอประชุมนะครับในอาทิตย์นี้แหละครับแล้วก็จะมีคำสั่งอายัดเท่าที่ผมทราบนะเพราะฉะนั้นเกลี้ยงหมดครับทั้งบริษัททั้งบอส6คนอะไรต่างๆก็จะโดนอายัดทรัพย์หมดนะครับพออายัดเสร็จแล้วก็จะไล่เช่นเงินว่าไปที่ไหนคนที่รับเงินไปก็โดนฟ้องเงินก็โทษจำคุกครั้งละ10ปีครับคืออายัดเนี่ยทั้งคุณพอลแล้วก็บอสต่างๆบอสดาราโดนด้วยไหมฮะอายัดหมดทุกอย่างครับนะครับครับครับนี่ผมบอกล่วงหน้าเลยนะถ้าหนีได้ผลได้คืนนี้ต้องรีบเลยนะครับ oh. แล้วก็ปิดกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ oh. ยัดเงินรปภ.เลยนะดับพงดับไฟหมู่บ้านเลยนะครับเอ้ยมันจะนำไปสู่ถึงขนาดฟอกเงินได้เลยเหรอฮะทนายเดชาก็พอมันผิดช่อโกงประชาชนหรือพ.ร.ก.ผู้ยืมเงินปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นคดีฟอกเงินทันทีรวมทั้งนักกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับผมได้คุยกับพนักงานสอบสวนนะเรื่องพวกนักกฎหมายนักบัญชีอะไรต่างๆที่มาช่วยกันโกหกต่างๆเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะนะครับผมก็จะดูที่มีเส้นทางเงินไปยังพวกสำนักงานกฎหมายไหมเราก็จะได้แจ้งความเพิ่มเรื่องฟอกเงินด้วยครับครับครับถ้าอย่างนั้นณตอนนี้ครับวันนี้ผบ.ตร.บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยในมุมของทนายเดชาวันนี้คนที่เขาตามเนี่ยเขาก็ยังสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะระหว่างนี้ตำรวจคือรออะไรทำไมยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยฮะคืออย่างนี้ครับนะพยานในส่วนของผู้เสียหายที่เป็นพยานบุคคลเนี่ยกำลังสอบสวนนะครับวันหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณ 2-300 ปากพนักงานสอบสวนหนึ่งรายเนี่ยก็สอบพยาน3ปากต่อ1วันมีทั้งหมด70คนวันนี้ผมได้คุยกับนะผู้กำกับและรองผู้กำกับต่างๆนะครับที่รับผิดชอบนะก็ทำงานกันเต็มที่ครับคราวนี้มันจะมีตอนนี้พยานที่เรากำลังให้ความสำคัญคือพยานที่เกี่ยวกับงบดุลงบการเงินบัญชีรายรับรายจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเขาเอามารวบรวมว่าเนี่ยในพอเนี่ยมีรายได้ 7-8,000 ล้านเนี่ยนะครับอ้างว่าขายสินค้าเนี่ยนะมันมีรายรับรายจ่ายยังไงออกแวตเท่าไหร่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายเท่าไหร่หรือเป็นค่าจ้างเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาระดมทุนต้องการหาคนไม่ได้ต้องการขายสินค้านะครับสต็องสต็อกตรวจหมดตอนนี้ที่มันเสียเวลาเพราะมันหลายปีครับนะครับการที่ไม่รอดหรอกครับติดพวกหมดนะครับการที่ฝั่งของคุณพอลพยายามจะบอกว่าผู้เสียหายถ้าเทียบกับคนที่ขายได้หรือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยคิดแล้วไม่ถึง 5% หรือว่าเป็นส่วนน้อยเนี่ยมันพอจะสู้คดีนี้ได้ไหมฮะคืออย่างนี้ตอนนี้ตำรวจเขาดูรายรับรายจ่ายสมมติเราขายสินค้าเนี่ย
มมติราคา 250,000 เนี่ยนะคุณไปจ้างผลิตมาจากไหนยังไงนะมีการส่งของไหมแล้วเราดูซิว่ารายได้ของคุณเนี่ยมาจากการขายสินค้าหรืออะไรใบประกอบภาษีราคาเพิ่มตัวนี้สรรพากรต้องเข้ามาช่วยนะฮะครับนะครับแต่รู้หมดเลยพนักงานบัญชีผู้ต่อบัญชีอะไรพวกเนี้ยถ้าทำเอกสารเท็จยื่นรายงานฟอร์มติดคุกหมดทั้งบริษัทเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคนพวกนี้ก็ต้องหักหลังในพอนะครับแล้วก็เป็นพยานให้ตำรวจผมบอกตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุกลูกเดียวครับบอกตรงเลยนะครับอย่างนี้บรรดาแม่ขายโค้ชอาจารย์บอสที่มีคนอยู่ในทีมหลักร้อยหลักพันคนเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าผู้เสียหายหรือจะเรียกว่าพยานหรือจะเรียกว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือต้องเป็นอะไรฮะแต่ละคนคือแม่ขายวันนี้ก็มาหาผม 4-5 รายนะผมก็บอกว่าให้ความจริงและทัดทอดในพอให้หมดนะครับทัดทอดพวกบอสต่างๆพวกนี้ให้หมดนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนก็จะกันให้เป็นพยานก็จะเอาพวกในพอพวกบอสต่างๆเนี่ยเข้าคุกนะครับนะฮะครับเพราะทุกคนก็เอาตัวรอดหมดนะตอนนี้นะฮะอย่างเคยได้ยินภาษิตไหมครับคุณอ๊อฟครับสัจจะไม่มีในหมู่โจรนะครับอันอย่างนี้ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยคลิปเสียงแล้วเห็นนะใช่คลิปเสียงแล้วนะทนายเหมือนรู้เลยว่าผมจะถามอะไรต่อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงคลิปเสียงเนี่ยเรื่องบอสดาราทั้งหลายเนี่ยเมื่อวานเนี้ยคือคุณพอลเนี่ยบอกกับผมนะฮะบอกว่าในสัญญาเนี่ยคือระบุว่าเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าโดยตำแหน่งที่ประกาศออกไปมันเป็นสคริปต์เป็นสิ่งที่คุณพอลเนี่ยคิดขึ้นมาให้ดาราคนเนี้ยมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารนี่เนี่ยแต่ถ้ายึดตามตัวอักษรเนี่ยเป็นเพียงพรีเซนเตอร์เนี่ยแต่ในความเข้าใจของประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าดารา3ท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารไปแล้วเนี่ยอันนี้มันจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือเข้าข่ายอะไรไหมฮะคือไอ้สัญญาต่างๆเนี่ยมันจะทำขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าทำย้อนหลังแก้ไขยังไงอันนี้ตำรวจเขารู้อยู่แล้วนะครับก็ฝากไปยังทนายความนะครับระวังจะติดคุกนะไปทำเอกสารปลอมเช็ดอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าคุกผมเป็นทนายความผู้เสียหายในคดีแอมไซยาไนด์คดีแตงโมนะครับทนายความเป็นจำเลยนะครับจ้างวานใช้ยุยงให้ทำลายพยานหลักฐานนะครับทั้งสองคดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคดีนี้ผมกำลังดูว่ามีทนายความเนี่ยเข้าไปยุยงส่งเสริมไหมผมจะแจ้งข้อหาช่วยกันทำลายหลักฐานหรือพยายามจะให้กลับคำให้การต่างๆนะครับครับแล้วดาราที่ตอนนี้บางท่านนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพอบอกว่าคุณกันตาถาวรคุณแซมยุรนันคุณมินพีชยาเนี่ยมีรายได้จากส่วนแบ่งของยอดขายเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์หลายปีมากกว่า1ปีแต่คนที่เป็นปีเดียวเนี่ยไม่มีส่วนแบ่งตรงนี้เนี่ยบางท่านบอกเหมือนกับฉุดดาราให้ตายหมู่ไปด้วยกันหรือเปล่าตรงนี้ทนายมองไงฮะก็คืออย่างที่บอกสัจจะไม่มีในหมู่โจรไงพอเราจะติดคุกแล้วในพอแล้วก็ซัดทอดดาราก็ไปหมดคลิปเคิร์ฟต้องมาเปิดกันหมดตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอีกหลายคลิปนะครับนะผมบอกแล้วว่าตอนนี้เป็นช่วงในการหักหลังในพอใครดูเลยเดี๋ยวตอนนี้ตำรวจเขาได้ข้อมูลจากพวกที่หักหลังเนี่ยครับครับครับเอสส่วนแบ่งยอดขายจะมากจะน้อยเนี่ยมีผลกับคดีไหมฮะมันก็ถ้าได้ส่วนแบ่งจากยอดขายก็คือได้รับผลตอบแทนจากการเขาเรียกอะไรจากการชักชวนก็แสดงว่าเรามีส่วนในการชักชวนเพราะนั้นเราก็ต้องติดคุกนะครับแค่นั้นเองครับไม่ยากครับอย่าไปหลงเชื่อนักกฎหมายอะไรมากนะครับเป็นคดีนี้พยานหลักฐานนั่นติดคุกยาวครับผมได้คุยกับตำรวจคุยกับอัยการแล้วเนี่ยคดีความอยู่ในชั้นตำรวจอัยการสัก2ปีคล้ายๆโปรเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นศาลอีกประมาณสัก5เท่ากับว่าพวกนี้จะไม่ได้รับการประกันตัวติดคุกประมาณ7ปีนะครับไม่ได้รับการประกันตัวครับ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 อีกหนึ่งท่านนะฮะที่ทนายเดชาออกมาบอกก่อนหน้านี้ก็คือท่านวอวัชระเมธีหรือว่าพระวอนะฮะตกลงแล้วทนายยืนยันว่าพระวอโดนด้วยเหรอฮะจะแจ้งความด้วยเหรอฮะมันมีบริษัทขายตรงหลายบริษัทนะฮะที่ไม่ทราบว่าท่านเจ้าคุณไปเกี่ยวข้องหรือเปล่านะท่านเจ้าคุณรู้ดีเองนะผมได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเจ้าคุณเยอะนะครับแล้วก็เรื่องความร่ำรวยของท่านนะท่านรวยมากนะครับโอ้ยเหรอฮะจัดเป็นพระระดับแบบเศรษฐีนะครับเพียงแต่ไม่ได้ขับเฟอร์รารี่นั่นเองนะครับนะผมได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านเยอะท่านอย่าพูดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะนะผมบอกแค่นี้แล้วกันอ่ะแต่นะแต่คนจะนิมนต์ท่านไปโรงพักหลายเรื่องอยู่นะระวังนะนะครับแต่วันนี้ท่านวอเนี่ยออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าได้รับนิมนต์ให้ไปเทศไปสอนธรรมที่วัดที่เชียงรายแล้วก็ไปเทศเรื่องหัวใจเศรษฐีบรรยายเกี่ยวกับอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอรอให้เป็นเวลา1ชั่วโมง12นาทีไม่ได้เป็นไปตามที่ตัดมาบางส่วนอ่ะเนี่ยฮะโพสต์ชี้แจงยาวเลยทนายเดชาน่าจะเห็นแล้วได้ค่าจ้างเท่าไหร่ล่ะครับถามนี่ได้ค่าจ้างเท่าไหร่แล้วทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วมีบริษัทขายตรงบาง
บางมีบริษัทอื่นก็มีที่ท่านไปแบบนี้มีนะแล้วท่านบอกว่านะถ้าอยากเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนต้องดีไอคอนเนี่ยผมถามว่าในพระไตรปิฎกมีไหมเป็นการประจบประแจงญาติโยมเขาเรียกหัดหรือเปล่ามันผิดไหมนะนะคุยโม้ว่าตัวเองเรียนปริญญาธรรม9ประโยคอะนะครับคุณเรียนขนาดนั้นระดับปริญญาเอกทั้งพระเนี่ย คุณจะไม่ควรจะไปนะเอาอกเอาใจอวยบริษัทแชร์ลูกโซ่นะลองไปถามภัยวันดูนะครับปริญญา9ประโยคอะมันต้องสอนให้คนเป็นคนดีละเลิกกิเลสนะนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันจะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนท่านรู้อยู่แก่ใจเพราะท่านเป็นพระนักเทศตอนเช้าท่านอยู่ช่องไหนล่ะครับนะเทศทุกวันท่านรู้ว่าการตัดคลิปพวกนี้และท่านเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยคนจะเชื่อถือมีส่วนในการโน้มน้าวคนให้เสียเงินเสียทองนะครับอันนี้อาจจะโดนข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดได้ครับอ๋อแล้วกรณีที่พระวอเองพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไอคอนเองเนี่ยเขาก็เชิญหรือว่านิมนต์พระหลายรูปเลยมาเทศที่บริษัทไม่ได้มีแต่พระวอคนเดียวอย่างเงี้ยแหละฮะครับแล้วก็พระรูปอื่นถ้าที่ผมทราบมาไม่ใครไม่มีใครทำตัวเป็นบอสวอนะครับ เขาไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้เทศแบบนี้มีพระรูปนี้รูปเดียวแล้วครับที่บอกว่าถ้าเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนก็ต้องดีไอคอนมีคนเดียวครับคนนี้แหละครับผมไม่รู้ว่านะเขาถวายเท่าไหร่นะครับนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหลักล้านนะเพราะว่าท่านเป็นคนเล่ร่ำรวยมากนะครับและผมทราบจากบริษัทขายตรงนะหลายคนก็ไปใช้บริการท่านนะท่านพระรูปอื่นที่เข้ามาเทศไม่มีใครเขาเทศเหมือนท่านหรอกครับเป็นเศรษฐีนะดีไอคอนเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนไม่มีหรอกครับนะมันคือคนในวงการของดีไอคอนเรียกท่านว่าบอสวอเป็นพรีเซนเตอร์คนหนึ่งฮะจริงเหรอฮะเหมือนพวกบอสปินอะไรเงี้ยครับอันนี้ทนายมีข้อมูลยืนยันเลยนะฮะว่าเขาเรียกกันอย่างนั้นมีครับเดี๋ยวรอวันที่ผมไปแจ้งความมันจะมีหมดนะเดี๋ยวรอดูนะรอว่าท่านยังไงแต่เห็นบอกวันนี้ออกมาขอโทษแล้วเนี่ยครับนะครับโพสต์ยาวเลยวันนี้นะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วหยิกแกงหยอกอะไรต่างๆอ่ะนะครับถ้าแล้วไม่ใช่ตลกนะไม่หยิกแกงหยอกนะพระไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะไม่ใช่ดารานะจะไปทะลึ่งตึงตังอย่างนั้นได้นายเป็นระดับเจ้าคุณนะแล้วก็พระเนี่ยที่โดนถอดจีวรติดคุกเยอะแยะนะเจ้าว่าติดคุกยศใหญ่กว่าท่านอ่ะสมัยเงินทอนวัดจำได้ไหมโอ้ยเข้าคุกเข้าตารางเยอะแยะนะนะครับนะอย่าไปคิดนะครับว่าเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับจะทำอะไรก็ได้นะครับระวังนะโลกาวัชชะนะอย่าไปคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะนะครับนะแต่ว่าจะถึงขนาดติดคุกติดตารางเลยนะฮะหรือว่าจับศึกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับพยานหลักฐานก็มีนะถ้ายังพูดไม่หยุดนะครับยังออกมาโต้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีบริษัทขายตรงอื่นนะครับท่านทราบดีนะครับว่าท่านทำอะไรนะครับอ๋อแปลว่าทนายมีข้อมูลในมือแล้วใช่ไหมฮะว่าไม่ใช่มีแค่ที่นี่ที่เดียวก็พอสมควรน่ะจะลองดูก็ได้นะหลวงพี่นะอยากให้ทนายเพิ่มเติมนิดเดียวฮะกรณีของบอสดาราเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คนก็ถามกันเข้ามาเยอะว่าอ้าวแล้วอย่างบางท่านที่ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นบอสผมยกตัวอย่างคุณบอยปกรณ์คุณโดมปกรณ์ลำคุณเวียคุณป้องอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านที่ร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์แค่ปีเดียวช่วงเดียวไปขึ้นเวทีอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าอยู่ในข่ายไหมฮะหรือว่าต้องแยกกันยังไงฮะทนายถ้าเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวล้วนๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความผิดแต่คราวนี้อย่าลืมนะครับอย่างดาราดังๆ2คนที่เป็นข่าวนะครับนะคุณยินยอมให้เอาภาพคุณรูปคุณไปใช้ในการโฆษณาหรือเปล่านะครับถ้าคุณยินยอมคุณก็อาจจะโดนข้อหาสนับสนุนรับโทษ2ใน3นะครับนะครับนะรับโทษ2ใน3ก็จำคุกต่อครั้งก็ประมาณสัก7ปีกว่าอะไรประมาณนี้ครับยอมเอาภาพอะไรต่างไปเรียงๆกันตามทางด่วนแล้วเห็นไหมครับนะครับตามป้ายโฆษณาอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนนะครับแต่เห็นได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ก็มีทนายนกรู้แล้วก็ไปทำสัญญายกเลิกแจ้งความฟ้องร้องอะไรกันอยู่ระวังตรงนี้อาจจะโดนนะครับแต่ว่าถ้าเอาชัวร์ก็คือบรรดาระดับบอสถูกไหมฮะจ้าชัวร์ก็คือก็มีบอสพอนะบอสแซมบอสกันบอสมีนอะไรพวกเนี้ยอันนี้ไม่น่าจะรอดทำใจต้องให้สบายๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับครับเสื้อคอกลมเกงขาสั้นอะไรต่างๆต้องเตรียมไว้นะครับท่านนายจะถามถึงคลิปเสียงคลิปหลุดหน่อยฮะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกเทวดาเยอะจังเลยนะฮะเทวดานี่อยู่กี่หน่วยงานนะเนี่ยทนายเดชาก็มีทั้งนักการเมืองมีทั้งตำรวจมีทั้งอดีตเจ้าที่สคบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเท่าที่ทราบมาก็มีครบทุกหน่วยงานอัจฉริยะก็ไปร้องแล้วนี่ครับ
อืมใช่ครับเพื่อนผมไปร้องแล้ววันนี้นะนะครับเดี๋ยวก็มีคนปล่อยมาครับก็คือข้อมูลต่างๆเนี่ยมาจากคนที่หักหลังในพอทั้งนั้นนะครับคือก็เรียนเชิญคนที่ใกล้ตัวในพอก็พยายามหักหลังนะเพราะว่าถ้าคุณหักหลังในพอแล้วคุณมาเป็นพยานให้กับผู้เสียหายกับผมเนี่ย คุณก็จะหลุดคดีกันไม่เป็นพยานก็ยืนยันในพอกันไปนะครับครับตอนนี้มีอดีตสควเนี่ยออกมาบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับคุณพอนะฮะเคยเจอแค่งานบุญเคยรับแค่ขนมบ้างขนมไหว้พระจันทร์บ้างเนี่ยตรงนี้ทนายเดชามองไงฮะเอาเรื่องจริงมั้ยล่ะครับเรื่องตลกอ่ะเอาเรื่องจริงเลยฮะก็เรื่องจริงกับคนในวงการขายตรงเนี่ยที่เขาสนิทสนมกับคนในสคบเขาเล่าให้ผมฟังนะครับเป็นคนดังเลยเอ่ยชื่อแล้วคุณอ๊อฟรู้เลยนะครับเขาเป็น FC แล้วเป็นลูกความผมเขาเล่าให้ฟังว่าท่านรองเลขาที่การสคบคนหนึ่งที่เป็นข่าวเนี่ยท่านเป็นคนชอบทำบุญเขาก็เลยเรียกว่าเทวดานะครับนะแล้วก็ในพอเนี่ยในพอเนี่ยนะก็ชอบเอาเงินไปทำบุญกับท่านนะครับนะแต่เลขาของท่านบางคนเนี่ยชื่อในฟอร์ฟาวอย่างนี้แล้วกันนะก็ชอบไปเกี่ยวข้องกับบริษัทพวกขายตัวพวกเนี้ยแล้วก็ชอบไปเอาหลุยส์วิตตองแล้วไปมอบให้ท่านถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ในพอเอาทราบเนี้ยคือท่านก็ชอบทำบุญแล้วก็ในพอเนี่ยก็ไปร่วมทำบุญด้วยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรนะครับแต่ไม่ใช่ลักษณะการรับสินบนหรอกเขาเรียกว่าช่วยทำบุญนะครับทำบุญนะครับอันเนี้ยหลักฐานผมมีแล้วกันนะแล้วเอางี้แล้วกันผมมีข้อมูลในวงการขายตรงที่ติดต่อนั่งกินข้าวกับเจ้าที่สคบหลายคนคนดังเลยเอ่ยชื่อน่ะคุณอ๊อฟอ๋อนะครับดังเลยดังมากด้วยกับหลายคนเลยคนดังๆเนี่ยอยู่กับผมมานั่งกินวายกันเนี่ยมีหลักฐานแต่ว่าไอ้เงินที่ไปร่วมทำบุญมันจะแยกยังไงว่าอันไหนทำบุญอันไหนติดสินบนอะไรอย่างเงี้ยอันไหนคือสวยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องไปถามพี่ต่อตากอดีตผบ.ตร.กับพี่โจ๊กเขารู้กันชอบทำบุญนะแต่แบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะลองถามเนี่ยลองคนอีกสองคนนะเขารู้ดีพี่โจ๊กแกรู้ดีก็ชอบทำบุญพี่ตายก็ชอบพี่ต่อศักดิ์ก็ชอบนะส่วนที่มาของเงินจะเหมือนกันหรือเปล่าเราไม่ทราบหรอกแต่เขาชอบทำบุญน่ะเขาเรียกว่าทำบุญนี่ผมเชิญบิ๊กโจ๊กมาพรุ่งนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมถามนะทนายเดชานะถามเลยฝากถามเลยว่าเงินอย่างนี้เขาเรียกอะไรทำบุญหรืออะไรนะแปลว่าคือเมื่อวานเนี่ยคุณพอยืนยันกับผมเนี่ยว่าไม่ได้ไปมีส่วนร่วมอะไรกับสคบเลยสคบเป็นหน่วยงานราชการไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเอาอะไรไปให้อะไรเงี้ยเมื่อวานเขาบอกกับผมงี้นะฮะแล้วงงเลยมันมีคลิปเสียงมีหลักฐานโอนเงินมีอะไรหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่หักหลังในพอเนี่ยเขามาอยู่ข้างตำรวจหมดแล้วในพอก็ยังไปหลงเชื่อทนายอะไรต่างๆหลงเชื่อคุณซื้อที่เป็นตำรวจบ้างอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่ารู้สึกว่าจะมีตำรวจคนหนึ่งอยู่ในสอบสวนกลางด้วยเห็นเอกสายไหมเล่าให้ฟังนะนะครับคุณในวงการตำรวจเขารู้ว่าไอ้คนที่เดินมาเนี่ยสีเทาแล้วเขารู้กันหมดอ่ะผมยังรู้เลยคนไหนตำรวจสีเทาทนายสีเทารู้เลยทนายสีเทาเนี่ยเวลาลูกความพูดผิดมันจะหันกว้างแย่งไมค์เลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะไปในแนวเนี้ยนะครับคือคนสีเทามันจะชัดอ่ะอย่างผมเนี่ยนะเป็นคนแบบปากดีปากแจ๋วปากหมาเออาวายๆนะไม่รับสินบนไม่รับเงินสดไม่รับบริจาคไม่รับเลยรับแต่วายของผมเนี่ย ผมตรงไปตรงมานะครับนะไม่ขับเฟอร์รารี่ไม่ใส่นาฬิกาเรือนละ10ล้านขับรถกระจอกกระจอกไม่ได้ขับรถนั่งรถกระจอกกระจอกก็มีคนขับรถกันแน่นะครับก็ผมนี่ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยตรงไปตรงมาฮะตรวจสอบได้ครับอ๋อนี่แปลว่าทนายพูดเหมือนรู้เลยว่าที่คุณพอบอกว่ามีการจ่ายเงินให้นักร้องทนายความเนี่ยพูดมันรู้เลยว่าทนายที่รับเงินเป็นใครนะฮะโตมันเดาไม่ยากหรอกครับในวงการนะเอางี้ละกันคนที่อยู่ในคลิปเสียงอ่ะตอนก่อนเนี่ยเขาเป็นพวกประธานพวกต่อต้านพวกไอแชร์ลูกโซ่ครับนะคนเนี้ยนะครับแล้วเวลาสอบเขาไม่ชอบสอบเองก็จะชอบให้ตำรวจไปสอบแทนนะครับแล้วก็คนเนี้ยเวลาเขาไปรับใช้นักการเมืองเขาจะมักจะพูดว่าอะไรนะอ๋อไม่ใช่เสียงเจ้านายผมหรอก AIคนคนนี้ในวงการเขารู้หมดแล้วมันมีบริษัทขายตรงอื่นๆที่เขามาร้องเรียนกับผมเนี่ยสมมุติเขามาแจ้งความผมดีนะผมจะเข็นออกมาให้หมดในบริษัทขายตรงไหนบ้างที่โดนเขาเรียกรับนะครับนะมีคดีอยู่ในศาลด้วยแล้วมีทนายความมาพร้อมเลยผมเรียกข้อมูลพร้อมเลยครับนะอยากให้เขาแจ้งความผมจังเลยผมจะได้บอกเลยว่าคนนี้เป็นใครรับมากี่รายแล้วจะพากันมาเลยนะครับนะไม่ต้องพ่วงผมไปด้วยนะทนายนะไม่เป็นไรเชื่อเด็กคนนี้ไม่กล้าหรอกอีกไม่นานก็โดนขับออกจากพรรคแล้วตะกี้เห็นโฆษกพรรคอ่ะประกาศแล้วนะเขาบอกว่าเป็นการกระทำก่อนจะไป
อยู่กับพรรคนะครับเขารู้กันหมดครับแล้วเขาไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำก็ทำมานานแล้วนะครับแต่วันนี้ครับแล้วผมมีข้อมูลเนี่ยมีเลยสามารถพามาแล้วสมมติเขาแจ้งความผมนะครับช่วยโทรไปบอกให้เขาแจ้งความผมหน่อยเนี่ยนะครับพอแจ้งปุ๊บเนี่ยวันลุกขึ้นเนี่ยผมจะเห็นบริษัทไอ้พวกแชร์ลูกโซ่ทะลุทนายมาหมดเลยตั้งโต๊ะเลยพาศิระเตียนจาคามาด้วยเพื่อนผมเนี่ยคู่อริเขาน่ะแล้วไม่แล้วบอกให้ศิระมึงมาเป็นพยานให้หน่อยด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยคุณพอลเขาได้โพสต์ขอโทษนักการเมืองคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะแล้วก็บอกว่ายืนยันว่ายังไม่ได้มีการโอนเงินให้กับนักการเมืองคนนี้เลยนะก่อนที่โพสต์นั้นจะถูกลบไปเนี่ยทนายเดชามองว่าไงฮะอันนี้ก็เป็นความโกหกตอแหลของคนคนนี้ซึ่งมันมีคำพูดมันไม่สามารถที่จะเชื่อใจอะไรได้ตอนเช้าไปออกรายการโหนกระแสร้องไห้พอมาเห็นคุณอ๊อฟเนี่ยอารมณ์ดีเลยนะครับผมยังสงสัยเอ๊ะคุณอ๊อฟนี่สนิทสนมกับคุณพอหรือไงมาแล้วอารมณ์ดีรายการคุณเนี่ยอย่าโบยผมผมสงสัยเมื่อคืนเนี่ยไม่ผมไม่รู้จักนึกว่ารับไป 2-3 ล้านแล้วเมื่อคืนโอ้ไม่ได้สักบาททนายมาแล้วลมดีเลยเหรอเหรอกันชัยยังโทรมาบอกเลยบอกเฮ้ยไอ้พอนี่มันออกรายการผมร้องไห้ไปเจออ้อมเนี่ยร้องหัวเราะดิสงสัยเขากลัวพี่หนุ่มไงเขาไม่กลัวผมไงทนายเดชาไม่กลัวนะเห็นดูเนี่ยเมื่อคืนนี่ข้อลมดีเลยนะเป็นคนละคนเลยนะนะเหมือนคนละคนนะทนายเสียงคอเป็นเน้นเลยนะให้เราไม่อยู่เลยถ้าให้ทนายคุณแต่ผมโทรไปหาเจมให้เจมโอ้โหเอาไม่ลงเลยน่ะให้ทนายเดชาวิเคราะห์ท่าทางของคุณพอลในโหนกระแสกับใน The Standard Now คิดว่ามีการวางแผนหรือพลิกบทบาทอะไรยังไงมาไหมฮะคนอย่างนายพอลเนี่ยแกเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนะไม่อยากว่าเรียกว่าฉลาดนะเรียกว่าเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนะสามหลังก็เรียกคลุกเนี่ยเป็นคนเขี้ยวอ่ะแกวางแผนมาหมดเนี่ยการที่แกร้องไห้ในรายการโหนกระแสเนี่ยแกก็ต้องการจะให้เครือข่ายแกเนี่ยเห็นใจแกครับเพราะปกติเนี่ยแกก็ร้องไห้ร้องผมเป็นประจำอยู่แล้วขึ้นเวทีก็ร้องไห้เลยนะครับจนบางคนก็ถามว่าร้องไห้หาพ่อ นะครับเนี่ยเอฟซีเขาเล่าให้ฟังแกร้องไห้ตลอดนะครับไม่ได้กินส้มมั่งยากจนมั่งอะไรต่างๆนะเป็นเรื่องปกติเป็นมารยาสาไถเอางี้แล้วกันพอมาตกเย็นมาเจอคุณอ๊อฟเนี่ยแกดูแล้วโอ้โหงานนี้กูเจอหมูละเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยผมคิดว่านะทนงทนายพร้อมเลยโหนกระแสนี่กูมาคนเดียวอันนี้ทนงทนายพร้อมเลยนะถามอะไรก็สวนมานะผมไม่ขำอะไรทนายคุณพอนะถ้าเกิดขายประหลักขิกแล้วจะมีดาราคนจะซื้อไหมผมไม่เข้าใจว่าทนายคนนี้ทำไมเขามีความคิดอะไรสับปะรดอย่างนั้นนะกับใครก็จะเอาประหลักขิกมาให้ดาราขายนะผมว่าจิตใจมันยังไงแล้วนะผมดูแปลกๆนะทนายคนนี้อยากจะขอลายเซ็นซะหน่อยเอ้าเดี๋ยวเรื่องคลิปเสียงที่หลุดออกมารายวันเนี่ยในมุมของทนายเดชาคิดว่าคือวันนี้ผมคุยกับนักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขามองว่าน่าจะเป็นคุณพอเป็นคนปล่อยเพื่อเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าทนายเดชามองไงฮะคืออย่างนี้แหล่งข่าวตำรวจเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาคนที่ปล่อยคลิปเนี่ยไม่ใช่คุณพอหรอกครับแต่เป็นคนที่คุณพอส่งคลิปเสียงไปให้ครับเข้าใจไหมฮะส่งคลิปเสียงไปให้แล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็ปล่อยออกมาก็คือคนที่หักหลังในพอผมบอกแล้วว่าคนที่หักหลังในพอตอนนี้คนใกล้กว่าเนี่ยไปที่ปคบปล่อยมากเข้าเซฟในสองเซฟเฮาอยู่นะครับจำคดีได้ไหมพลตำรวจเอกจากทิพย์ผบ.ตร.คุยกับรองวีระชัยจำได้ไหมเรื่องพี่โจ๊กจำนะครับแล้วก็ไปปล่อยที่รายการพี่ดนัยหมาแก่จำได้ไหมอันนั้นคนปล่อยแล้วก็รู้อยู่ใครนะฮะไม่ใช่พี่โจ๊กหรอกนะครับนะไม่ใช่ท่านรองวิริชัยแต่คนที่เดาได้ไม่ยากของนี้กันคดีนี้ก็แผนประทุษกรรมเดียวกันแล้วตำรวจเขาก็รู้คือตอนนี้คนที่หักหลังนายพอมันมากขึ้นครับไปยืนอยู่เคียงข้างผู้เสียหายหมดแล้วเหลือนายพอกับไอ้พวกบอสทั้งหลายเนี่ยมันใกล้จะบอดแล้วพวกนี้นะครับเอ๊ะแล้วเรื่องที่ทนายเดชาเคยเปิดเอาไว้ว่าเมื่อปี61ใช่ไหมที่มีคน ร้องเรื่องดีไอคอนไปแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีใครจัดการหรือทำอะไรเลยเนี่ยตรงนี้มีความคืบหน้าหรือมีคำชี้แจงอะไรไหมฮะก็แหล่งข่าวตำรวจเขาก็เชื่อว่ามันมีการยัดเงินเจ้าหน้าที่นะฮะนะครับยัดเงินเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยทำให้ดึงเรื่องไปนะครับก็อย่างที่คุณพอพูดมันอาจจะมีการจ่ายเป็นรายเดือนจะอะไรต่างๆนะครับตามที่คุณพอพูดผมว่าน่าจะไปแนวๆนั้นนะครับเพราะว่ามันต้อง6ปีนี่ได้หลายตังค์นะเพราะยอดขายมันเยอะมันเป็นหมื่นล้านอ่ะนะครับเพราะนั้น
นะส่วนตัวผมผมเชื่อว่ามีการจ่ายสวยนะผมเชื่อเองนะครับครับแต่ใครแม่งจะไปรับเลยนะครับเพราะโจรสมัยนี้ปากแข็งต้องเอาประหารชีวิตอย่างเดียวนะครับไหนพูดเรื่องจ่ายสวยแล้วพอดีว่าคุณเอกภพไม่รู้จะเทผมหรือเปล่าตอนนี้ผมขออนุญาตถามทนายเดชาไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ที่มีการเปิดตัวพยานปากสำคัญบอกว่าเคยทำงานกับดีไอคอนดูแลระบบหลังบ้านแล้วบอกมีการจ่ายเงินหลักหมื่นล้านแล้วมีเอ่ยชื่อหน่วยงานด้วยนะฮะปคบ DSI สอทเนี่ยตรงนี้ทนายเดชามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมฮะมีครับเป็นคนที่ใกล้ชิดเลยพอเลยซึ่งหักหลังแล้วก็มาให้ข้อมูลแล้วผมเห็นหน้าแล้วขอเซลฟี่ไว้รูปแล้วแต่ยังไม่เปิดตัวเขาจะโดนยิงซะก่อนนะฮะนะครับเขามีข้อมูลลึกเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการกระทำของนายพอแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะไม่รู้สึกจะเป็นอะไรครูปันครูอะไรต่างเขาบอกว่าเป็นคนสาวคนสนิทของนายพออีกคนนะฮะนะครับเขามีข้อมูลหมดเลยมีหลักฐานนะเป็นคนที่หักหลังนายพอฮะครับครับแปลว่าเรื่องของการผมเป็นได้แล้วผมขอกอดเลยนะครับแต่แปลว่าเขายอมเผยข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมว่ามีการจ่ายเงินให้กับองค์กรไหนหน่วยงานไหนครับเป็นลักษณะเป็นคริปโตเคอเรนซีเลยครับมีหลักฐานมีอะไรหมดกับแปลงสกุลเงินจ่ายเจ้าท่องเจ้าที่อะไรเขามีผมเห็นแล้วนะเขาเปิดหน้าให้ผมดูแล้วหน้าตาดีเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะชวนมากินไวน์ด้วยกันอยู่นะครับ แต่วันนี้นักข่าวเหมือนพยายามจะถามคุณเอกภพนะฮะว่าเทวดาที่ว่านี่อยู่ที่ไหนนะทนายเดชาพอจะมีข้อมูลไหมที่บอกจ่ายเงินให้เทวดาเนี่ยเทวดาก็อยู่ในพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะเห็นคุณเอกภพว่านะฮะอยู่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแกจะไม่มีอำนาจในการที่จะทำให้ผลตกก่อนเวลาหรืออะไรต่างไม่ได้นะนะทำผลเตรียมไม่ได้นะฮะเป็นพวกที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลนะครับครับอยู่ฝ่ายรัฐบาลครับฝ่ายที่มีอำนาจเอางี้แล้วกันอ่ะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้นะครับมันมีเส้นทางเงินมีอะไรอยู่นะครับไม่ยากนะคือตอนนี้ก็คนหักหลังในพอก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็แม่ขายที่หักหลังนี่ก็เยอะติดต่อมาหาผมหลายรายผมก็พาพวกตำรวจครับผมบอกว่าเองก็ทัดทอดเลยทัดทอดเนี่ยพวกนี้ในพอเนี่ยทัดให้หนักเลยนะแล้วทางตำรวจเขาจะกันนึกเป็นพยานนะครับพยานหลักฐานเนี่ยในมุมทนายเดชาคิดว่าจะไปถึงเทวดาไปถึงหน่วยงานต่างๆที่ถูกเอ่ยถึงไหมฮะก็หลักฐานน่าจะถึงนะแต่ว่าเขาน่าจะใช้วิธีการปล่อยผ่านพวกเขาเรียกอะไรพวกเพจดาร์กอ่ะอย่างเช่นพวกอีต้อบ้างอะไรพวกนี้เขาจะปล่อยมาก่อนประจานให้หน้าแหกก่อนแล้วค่อยดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วเห็นได้ข่าวว่าบิ๊กอะไรบิ๊กเต่าใช่ไหมนะสอบสวนกลางอ่ะกำลังจะเรียกไอ้พวกเทวดามาสอบเขารู้อยู่แล้วเสียงเสริงนักการเมืองอะไรคนเนี้ยคนตัวเตี้ยเนี่ยเขารู้กันหมดนะครับไม่น่ารอดนะครับครับสุดท้ายครับทนายเดชาณตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางฝั่งของคุณพอลเองก็พยายามจะเดินหน้าเยียวยาผู้เสียหายเริ่มจากกลุ่มเปราะบางก่อนนะฮะเคสฆ่าตัวตายคนพิการคนป่วยอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุบรรเทาโทษหรืออะไรยังไงไหมฮะมันเป็นแผนเขาเรียกแผนการล้วงตับอาจจะมีที่ปรึกษากฎหมายบอกเอ้ยเองตั้งศูนย์ขึ้นมานะคล้ายๆเหมือนลูกหนี้ของลูกหมีกับลิลลี่จำได้ไหมครับครับตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็เอ้ยใครเป็นเจ้าหนี้บ้างวะเอามาลงทะเบียนไว้ไม่เห็นจ่ายสักรายครับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อไอ้ศูนย์เสริญอะไรพวกนี้นะตั้งขึ้นมาก็ล้วงตับแล้วเสร็จแล้วก็เอาผู้เสียหายพวกนี้มาเฮ้ยเดชามันสอนให้มึงแจ้งความอะไรบ้างวะตำรวจถามอะไรมึงบ้างวะนะมันก็แบบเนี้ยแล้วก็บอกเอ้ามึงก็เป็นแม่ทีมนี่นะมึงไม่ใช่ผู้เสียหายมึงเป็นอะไรมึงก็ผู้ร่วมกระทำความผิดเนี่ยมึงก็ไม่ได้แต่ก็จะเสียข้อมูลเข้าไปเป็นวิธีการล้วงตับผู้เสียหายครับ oh. นะเพราะนั้นก็ผู้เสียหายก็อย่าไปยุ่งมาเลยนะรับรองได้เงินคืนแน่เพราะว่าผมทราบจากตำรวจเนี่ยเขายึดบ้านยึดรถยึดนาฬิกายึดอะไรต่างพอที่จะชดใช้เงินคืนนะไม่ต้องไปสนใจมันจะล้วงตับ mm. นะครับขนาดตามกลุ่มผู้เสียหายมันยังปลอมตัวเข้าไปเลยครับแคปไปแล้วก็ไปทำคลิปปลอมแล้วก็มาด่าผมใส่ร้ายผมหาว่าผมจะเสี่ยมสอนบ้างผมขู่ผู้เสียหายบ้างไอ้พวกนี้ติดคุกหมดนะคุณอ๊อฟเดี๋ยวให้ดูนะวันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาตำรวจไปล็อกเลยนะจะแจ้งคุณก่อนเลยคนแรกเลยขอบคุณมากทนายเอ้าสุดท้ายครับถ้าวันนี้เนี่ยมีผู้เสียหายที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความยังไม่ได้ไปร้องทุกข์ต่างๆให้ทนายเดชาฝากถึงผู้เสียหายที่ยังไม่กล้าออกมาหน่อยฮะก็มาเลยครับนะครับไปตามโรงพักใกล้ๆบ้านท่านนะฮะหรือว่าแจ้งความออนไลน์ก็ได้หรือจะมาที่ปคบก็ได้ทางสำนักงานตำรวจชาติได้จัดพนักงานสอบสวนไว้วันละประมาณ70คน
นะครับนะและมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาหาผมได้นะครับนะครับยินดีให้คำแนะนำทุกอย่างนะนะครับและให้สบายใจนะไม่มีใครไปเรียกเงินไปตบทรัพย์อะไรต่างๆนะครับนะครับผมไม่ใช่พวกนักการเมืองนะที่นี่ไม่รับทรัพย์ไม่รับเงินสดไม่อะไรต่างรับแต่วายอย่างเดียวที่นี่นะครับสบายใจได้เราไม่ต้องกลัวข่มขู่นะใครข่มขู่อัดคลิปอัดอะไรมาบอกผมโทรแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งตำรวจไปล็อกเลยนะครับ